เผยโฉมสามถ่ายยาแสนล้านของอดีตนางเอกหน้าหวานนิดอรพันธ์เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอดีตนางเอกในตำนานค่ะอย่างนิดอรพันธ์พานทองเพราะว่าถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อปี2525ถึงปี2532ค่ะเธอก็คือขวัญใจวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเลยนะคะซึ่งนิดอรพันธ์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักนำของคุณสุภักษรโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับประกวดทางโทรทัศน์ค่ะเรื่องเธอกับฉันและเป็นนางแบบนะคะถ่ายแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นจากนั้นค่ะในปี2525ก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องอาจารย์อ้วนสติเฟื่องคู่กับจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กนะคะและนันทิดาแก้วบัวสายและจากนั้นก็ได้หันไปแสดงละครโทรทัศน์ค่ะรวมไปถึงเคยมีผลงานร้องเพลงอัลบั้มตัวนิดนิดสังกัดค่ายแกรมมี่ค่ะและก็เป็นอดีตนางเอกดังเลยนะคะสำหรับนิดอรพันธ์ได้แต่งงานกับสราวุธวชรพลค่ะเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งนั่นคือสาเหตุทำให้เธอนั้นได้ตัดสินใจออกจากวงการค่ะแล้วก็ได้ผันตัวไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะก่อตั้งบริษัทโพลีพลัสผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ค่ะโดยมีลูกด้วยกัน3คนนะคะก็คือลูกสาวค่ะชื่อว่าสรายวชรพลและลูกชาย2คนค่ะชื่อว่าสรารันวชรพลและสรันวุฒิวชรพลนั่นเองค่ะโดยสรายนะคะลูกสาวคนโตของบ้านเธอมีดีกรีเด็กนอกค่ะเพราะว่าศึกษาที่ประเทศอังกฤษโดยเรียนเรื่องวิชาศิลปะและต้องบอกเลยว่าเรื่องของแฟชั่นเธอคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะเพราะว่าเธอนั้นแต่งตัวได้แซ่บโดดเด่นได้ทุกลุคเลยจริงๆค่ะและสำหรับสรารันและก็สรันวุฒินะคะสองหนุ่มพี่น้องคนกลางและก็คนเล็กของบ้านค่ะบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้ดูเหมือนจะมาทางกีฬาค่ะโดยน้องสารานะคะก็เคยเผยว่าตัวเองเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของสโมสร SCG เมืองทองค่ะที่ผูกพันกับสโมสร SCG เมืองทองมาตั้งแต่ยังเด็กๆอีกทั้งน้องสารันนะคะยังเป็นนักฟุตบอลของการท่าเรือค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนิดอรพันธ์ในวัย51ปีค่ะได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและมีบริษัทในเครือครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ PR จัดงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ในนามโพลีพลัสออร์แกไนเซอร์มีงานผลิตรายการถ่ายทำในสตูดิโอในนามโพลีพลัสสตูดิโองานผลิตสิ่งพิมพ์ในนามโพลีพลัสพับลิชชิ่งจำกัดรวมไปถึงเจ้าของนิตยสารสังคมบันเทิงอุ๊ฟที่นำเสนอข่าวบันเทิงและยังมีบริษัทโพลีพลัสเอ็กซ์ตาจำกัดเพื่อเป็นโปรดักชันเฮาส์รับผลิตงานด้านโทรทัศน์ทุกประเภทให้กับองค์กรอื่นๆอาทิงานโฆษณาต่างๆซึ่งในปัจจุบันเป็นรายการโทรทัศน์ของโพลีพลัสที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่รายการ VIP รักเอ่ยราตรีสโมสรวันวานยังหวานอยู่ดาวกระจายสุดสัปดาห์ศึก12ราศีและตลาดสดสนามเป้านั่นเองแหละค่ะเรียกได้ว่ามีแต่รายการดีๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าทางเราก็มีภาพครอบครัวมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ